วัสดีจ้าทุกคนที่เข้ามาชมคลิปดูคลิปของป้าแอลจ้าช่องนี้คือช่องบ้านสวนฟาร์มหมูคนอุบลจ้าทำคลิปแชร์คลิปเนาะจ้าเกี่ยวกับการเลี้ยงหมูสายพันธุ์ผืนบ้านเนาะจ้าบ่ว่าจะเป็นหมูป่าหรือว่าสายพันธุ์หมูป่าลูกผสมหรือว่าเป็นหมูดำผืนบ้านหรือว่าหมูกี่ผืนบ้านเฮาเนาะจ้าแชร์ประสบการณ์เนาะแนวศึกษาสำหรับพี่น้องผู้สนใจในอาชีพการเลี้ยงหมูหรือว่าพี่น้องผู้เลี้ยงหมูมือใหม่เนาะสำหรับคลิปนี้เนาะจ้าแปลว่าจะเฝ้าสู่ฟังว่าอันการเลี้ยงหมูนี่อันมันเป็นของคู่กันกับการมีโรงสีเนาะจ้าโรงสีสีเขานั่นนะเป็นหยังคือว่าเป็นของคู่กันอันเว้าตัวยกตัวอย่างบางคนนั่นก็จะมีโรงสีก่อนเนาะพอมีโรงสีแล้วบานี่ก็คิดอยากเลี้ยงหมูได้จ้าบางคนก็เลี้ยงหมูก่อนเนาะพอเลี้ยงหมูแล้วก็คิดอยากมีโรงสีได้บานี่จ้าบานี่ก็เลยกลายว่าอันโรงสีกับการเลี้ยงหมูนี่น่าจะเป็นของคู่กันเนาะถ้ามีโรงสีก็ต้องมีการเลี้ยงหมูบานี่การมีโรงสีกับการเลี้ยงหมูนี่มันดีจังไหนเนาะมีประโยชน์จังไหนกับการเลี้ยงหมูเดี๋ยวคลิปนี้จะเบาสู่ฟังเนาะจ้าสำหรับป้าแอลนะจ้าป้าแอลนั้นเลี้ยงหมูก่อนเนาะจังคิดอยากมีโรงสีน่ะนะจ้าเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งโรงสีหน่อยๆเนาะจ้าโรงสีในครัวเรือนของป้าแอลเนาะเนี่ยลุงแล้วก็ล้างสีเข่าอยู่เนาะจ้ากะไปรับเขามาจากในหมู่บ้านเนาะจ้ารับสีข้าวฟรีรับส่งฟรีเนาะพระเจ้าก็โทรมาแล้วก็เอารถไปใส่เอาแล้วก็มาสีสีแล้วก็ไปส่งเพิ่นเนาะจ้าเนี่ยลุงแล้วก็ล้างสีอยู่เป็นลูกสีหน่อยเนาะจ้าอันสีข้าว2เทื่อใส่หิน18เนาะจ้าหินคัดเขานะเขาเอิ้นว่าหินเบอร์18เนาะบานี้ไปเอากระทุนมาหลายเนาะจ้าไปซื้อก็ไปซื้อลูกสีอันเก่าเพิ่นเนาะจ้าลูกสีมือ2ราคาประมาณ 10,000 นี่แหละจ้ะก็มาซ่อมแซมในเล็กน้อยก็เสียต้นทุนลงสีก็ประมาณ 10,000 กว่าบาทเนาะจ้ะก็มาสร้างโรงเรือนแน่ก็รวมแล้วก็เบสเซ็ตก็ประมาณ 20,000 บาทเนาะจ้ะทั้งลงสีทั้งโรงเรือนเนาะอันต้นทุนนั่นนะการมีลงสีเนาะจ้ะบานนี้การที่เฮาสิมีลงสีเนาะเฮาก็ต้องมีเข่าสีได้จ้ะพี่น้องกันซื้อลงสีมาแล้วบ่มีเข่าสีสีแต่เข่าเจ้าของนี่ก็บ่ได้ประโยชน์เต็มที่เนาะจ้ะเฮาก็ต้องมีเข่าสีคือต้องไปรับสีเขาในหมู่บ้านน่ะนะมันจะสิได้ประโยชน์เต็มเม็ดเต็มหน่วยเนาะการมีโรงสีน่ะนะบานี้สิ่งที่เฮาได้จากโรงสีเนาะอันที่เฮามีโรงสีในครัวเรือนนี่ก็คือจะเป็นพวกนี่ล่ะจะห้ำอาหารหมูของเฮาเนาะหลักๆเลยที่ว่าอันความตั้งใจอยากมีโรงสีหลักๆเลยก็คืออยากให้โรงสีนี่ผลิตอาหารให้หมูเนาะก็คือห้ำเนาะจ้ะคือลำนั่นน่ะจ้ะพี่น้องคือล่ำเนาะเพราะว่าล่ำนี่เป็นอาหารหลักของหมูเลยเนาะจ้าถ้าเฮามีโรงสีนี่ก็จะเฮ็ดให้เฮาลดต้นทุนบ้านนี้ก็จะมีอีกอย่างนึงที่ได้ก็คือข้าวปลายเนาะจ้าปลายข้าวนี่ล่ะจ้ะพี่น้องไปเอาเอิ้นข้าวปลายเนาะปลายข้าวสําหรับเอามาใส่เลี้ยงไก่เนาะจ้าเลี้ยงไก่บ้านนําควบคู่กันไปเนาะเฮาก็จะประหยัดต้นทุนเรื่องอาหารไก่เนาะเพราะว่าได้จากโรงสีเนาะจ้าข้าวปลายเลี้ยงไก่บ้านก็ถือว่าเป็นรายได้เสริมอาชีพเสริมในครอบครัวได้คือกันเนาะจ้ะสําหรับไก่บ้านอยู่บ้านป่าเนาะจ้ะก็ขายกิโลละ100บาทเนาะเวลาเขาโทรมาสั่งก็จับไปให้แล้วก็ไปส่งเขาในหมู่บ้านเนาะจ้ะตามสมัยใหม่เนาะใส่แต่โทรศัพท์สั่งเอาเนาะจ้ะพี่น้องโทรมาสั่งจะเอาไก่กี่ตัวก็บอกมาเนาะจ้ะไปเอาจับให้แล้วก็เอาใส่รถมอเตอร์ไซค์เนาะจ้ะไปส่งเขาเจ้าในหมู่บ้านเนาะแบบสมัยใหม่บ่ต้องเดินทางมานะจ๊ะจะคล้องบริการทุกอย่างเนาะนี่ล่ะจ๊ะผลประโยชน์ที่ได้คุ้มค่ากับการมีโรงสีเนาะจังว่าคิดอยากได้นั่นนะจ๊ะพี่น้องแล้วก็ผลประโยชน์ที่สําคัญเนาะจ๊ะหัวใจหลักเลยที่คิดอยากมีโรงสีนั่นก็คือล่ําเนาะจ๊ะอาหารหลักของหมูเฮาเพราะว่าอันหมูนี่ถ้าเฮาเลี้ยงหลายเนาะจ๊ะต้นทุนค่าอาหารนี่กินมื้อนึงหลายเนาะจ้ะคือป้าแอลนี่ถ้าว่ามีโรงสีจะคล้องผลิตห้ำเนาะจ้ะมื้อนึงเนาะจ้ะป้าแอลจะมดค่าล่ำอยู่ประมาณวันละ200เนาะเช้าก็100ตอนเย็นก็100เนาะจ้ะค่าล่ำนั่นนะเพราะว่าอยู่บ้านป้าแอลนี่เขาจะขาย15กิโล100เนาะจ้ะกระสอบนึงเขาจะสั่งไว้เลยเนาะจ้ะกระสอบละ15กิโลขายกระสอบละ100บาทเนาะจ้ะถ้าคิดเป็นกิโลกับกิโลละ7บาทเนาะอันอยู่แถวบ้านป่านั่นนะก็จังว่าถ้าเขามีโรงสีผลิตห้ำใดเขาก็จะลดต้นทุนไปนะอันนี้ล่ะคือข้อดีของการมีโรงสีเนาะจ้ะบานนี้ก็อีกอย่างนึงเนาะจ้ะผลประโยชน์ที่ได้อันนี้ก็สําคัญคือกันเนาะจ้ะก็คือแกบเนาะแกบที่เฮาได้จากโรงสีนี่นะ
เฮาก็จะเอาไปเติมใส่ในขอกหมูเนาะจ้ะเติมใส่ในขอกหมูน่ะนะเฮ็ดให้ขอกหมูเฮานี่บ่มีกลิ่นเนาะจ้ะขอกหมูแห้งบ่มีกลิ่นแล้วก็ที่สําคัญเนาะจ้ะเฮาก็จะได้ปุ๋ยหมักปุ๋ยขอกที่เฮาเฮ็ดไว้ในขอกของเฮาเนาะจ้ะเอาไว้ใส่หน้าใส่สวนยางใส่พืชผักเนาะจ้ะพืชผักสวนครัวสินะจ้ะเหลือใส่ของเจ้าของก็แบ่งขายให้เพื่อนบ้านเนาะจ้ะก็จะเป็นการสร้างรายได้เสริมเข้ามาให้ครอบครัวอีกทางนึงเนาะจ้ะในการเลี้ยงหมูควบคู่กับการมีโรงสีเนาะจ้ะมันก็เลยได้ประโยชน์คุ้มค่าเนาะในการมีโรงสีน่ะนะเพราะว่ามันได้ใส่ผลผลิตเนาะจ้ะได้ใส่ผลผลิตที่เฮาผลิตออกมาบ่ว่าจะเป็นล่ําเนาะจ้ะปลายข้าวแกบเนาะจ้ะที่เฮาได้จากโรงสีเฮาก็เอามาปรับเปลี่ยนเนาะจ้ะให้มันเกิดมูลค่าขึ้นมาเป็นเงินเนาะก็เป็นรายได้เข้ามาในครอบครัวอีกทางนึงในการขายปุ๋ยหมักปุ๋ยขอกของเฮาเนาะจ้ะบ้านนี้แกบนี่เนาะจ้ะพี่น้องถ้าเฮาใส่ขอกหมูเฮาแล้วมันเหลือหรือว่าเฮามีข้าวสีหลายแล้วมีแกบเหลือนี่ก็มีคนมารับซื้อเด้จ้ะพี่น้องมีพ่อค้ามารับซื้อเด้ก็จะเฮ็ดให้เฮามีรายได้เสริมเข้ามาอีกทางนึงเนาะจ้ะในการมีโรงสีเนาะก็คือการขายแกบเนาะบ้านนี้สำหรับการเติมแกบในขอกหมูเนาะจ้ะสำหรับป้าแอ๋วก็มีเทคนิคคือกันได้จ้ะพี่น้องการเติมแกบในขอกหมูเนาะจ้ะขอกหมูสี่เหลี่ยมนี่นะบ้านนี้หมูเฮานี่ที่เฮาเลี้ยงเนาะจ้ะสายพันธุ์พื้นบ้านเฮานี่นะเวลาขับถ่ายเนาะเขาจะขับถ่ายเป็นมุมเป็นทีของเขานะเนาะจ้ะในขอกนะเฮาก็จะเติมแกบเฉพาะทีหมูที่ขับถ่ายน่ะนะคือการแบ่งโซนเนาะคือเฮาสิบ่เติมแกบเข้าไปทั้งทั่วทั้งผืนขอกเนาะจ้ะเพราะว่าแกบนั้นมันจะมีฤทธิ์หอนเนาะมันจะเฮ็ดให้ผืนขอกมีความหอนน่ะนะเฮาก็จะเติมเฉพาะตรงที่ว่าหมูขับทายเนาะจ้ะบ้านเฮาก็จะเหลืออีกซีกนึงเป็นผืนดินเนาะจ้ะไว้ให้เขาได้นอนได้เล่นเนี่ยคือในคลิปนี่นะจ้ะไปเฮาก็จะเติมไปครึ่งซีกเนาะจ้ะครึ่งซีกของขอกอ่ะนะตรงที่หมูขับทายเนาะข้อดีอีกอย่างนึงในการเติมแกบลงขอกเนาะจ้ะก็คือจะเฮ็ดให้ขอกหมูเฮาหั่นบ่มีกลิ่นเนาะจ้ะกลิ่นสะอาดเนาะแต่ที่สำคัญก็เฮ็ดให้ขอกหมูเฮานั้นแห้งเนาะจ้ะบ่จืดบ่แฉะเนาะเพราะว่าแกบนี่เขาจะเป็นตัวดูดซับความชื้นเนาะเฮาก็ไปเติมตรงที่บริเวณหมูครับทายก็จะเฮ็ดให้ผืนขอกหมูเฮานี่แห้งเนาะจ้ะบ่จืดบ่แฉะคันขอกหมูแห้งหมูก็อยู่สบายแล้วก็ปลอดภัยเนาะจ้ะลดการเพาะเชื้อโรคเนาะในผืนขอกหมูนั่นนะการเติมแกบก็ถือว่าดีเนาะจ้ะพี่น้องในการดูแลผืนขอกหมูจ้ะนี่ล่ะจ้ะพี่น้องไปเอาก็นําเรื่องการเลี้ยงหมูควบคู่กับการมีโรงสีเนาะจ้ะผลประโยชน์ที่ได้ก็คุ้มค่าเนาะสําหรับการเลี้ยงหมูและมีโรงสีเนาะสําหรับถ่ายคลิปนี้เด้อจ้าก็ขอขอบคุณทุกการติดตามเนาะจ้ะ FC ทุกคนที่ติดตามเบิ่งคลิปนําไปแอวเนาะจ้ะถูกใจกดไลค์กดแชร์เนาะจังได๋ก็พบกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะจ้ะเฮาจะมีเรื่องหยังมาเว้ามาคุยสู่กันฟังอีกเกี่ยวกับการเลี้ยงหมูเฮาเนาะจ้ะโชคดีมีความสุขทุกคนเด้อจ้าสวัสดีจ้า